เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทศกัณฐ์ละตอนนี้เราอยู่กันในเกมพลอยแป้งนะฮะเรากลับมารีวิวกันต่อนะฮะในซีรีส์ใหญ่กันอีกครั้งนะคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการรวมทุกกระบอกในซีรีส์นี้นะฮะซึ่งซีรีส์ที่เราจะรีวิวในคลิปวิดีโอนี้ก็คือซีรีส์ Ethereal นะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งที่หลายๆคนไม่รู้จักนะครับมันก็คือ eSport 2นั่นเองนะฮะสาเหตุที่ไม่ได้ใช้ชื่อ eSport 2อย่างเป็นทางการเพราะว่าสเปคของตัวปืนซีรีส์นี้มาเป็นสเปคย้อมแมวนะครับซึ่งนั่นก็คือสเปคเดิมเพิ่มเติมคือลายใหม่นั่นเองเนี่ยถ้าการที่เราใช้ชื่อ eSport หรือเซตเป็น eSport 2ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนทักท้วงว่าทำไมสเปคปืนอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะมาเป็นสเปคย้อมแมวเปลี่ยนชื่อแม่งเลยนะฮะ Ethereal Series นะซึ่งซีรีส์ Ethereal เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4กระบอกนะครับและ1อาวุธประชิด1หน้ากากนะครับมีอะไรบ้างก็จะมี AUGA 3นะฮะตัวนี้นี่เองนะเดี๋ยวผมไปใช้งานแล้วก็ถือใช้เลยดีกว่านะนี่กระบอกแรก AUGA 3นะครับ Power 28นะฮะกระสุน45เห็นมีน้องๆในแคนบอกว่าได้ไปลองเก็บมาใช้ดูลองซื้อมาใช้ดูเนี่ยก็บอกโหมันสวยจริงนะมีใครได้ลองถือมั้งยังในนี้ยังครับผมก็เคยเนอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันนะฮะโอเคกระบอกต่อมานะฮะนี่คือน่าจะเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งกระบอกในซีรีส์นี้นะครับผมมันคือ Pharma G2M 203นะฮะหรือก็คือ Pharma ติดระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งมันถูกวางขายแบบว่าสามารถจับต้องและซื้อใช้งานได้ทันทีนะครับPharma G2M 203นะสเปค Power 24กระสุน25กระสุนน้อยพาวเวอร์ก็สูงกว่าคิดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับไฟเรท93โอ้ยิงเร็วกว่าอักซะด้วยซ้ำแต่เขาว่ากระสุนน้อยถูกทดแทนมาด้วยปืน M203 นะฮะปืนยิงระเบิดที่ติดมากับตัวปืนฟาร์มัสกระบอกนี้มาดูกันต่อที่ปืนก้นเบานะครับผมปืนก้นเบาก็จะมีคิดซูเปอร์วีนฮะก็เห็นหลายๆซีรีส์ช่วงหลังมานี้ที่ออกมาทีๆก็เป็นซีรีส์ที่แบบใส่จุ๊บเก็บเสียงทั้งนั้นเลยนะฮะก็ซีรีส์ Ethereal ก็มาแล้วนะฮะคิดซูเปอร์วีธรรมดาสเปคเดิมเพิ่มเติมคือลายใหม่ย้อมแมวกันใหม่ครั้งโอ้ไม่สวยดีนะมาดูกันต่อนะครับผมสไนเปอร์นะฮะไม่มีเชเทคนะครับรอบนี้ซีรีส์นี้โผล่มาเป็นแท็กเคอร์ไรท์ T2 ครับผมเริ่มขายออกฮะคนเริ่มจับแท็กเคอร์ไรท์มาแล้วยิงดีฮะแท็กเคอร์ไรท์ T2 ก็โผล่มาในซีรีส์นี้นะครับและก็ยังมีอาวุธประชิดด้วยนะฮะเห็นมีหลายคนบอกว่าอาวุธประชิดสวยมากต้องลองไปถือในเกมดูนะครับเอาละหน้ากากสเปคของหน้ากากนะฮะมาเอเทเรียลเนี่ยเอเทเรียลจะมีการป้องกันอยู่ที่4พาร์ทนะครับบวกนะแล้วก็มาพร้อมกับสเปคดาเมจกับดีเฟนส์นะครับผมทำให้ตัวละครถึกขึ้นถึกจากลูกกระสุนถึกจากระเบิดและหลายๆอย่างนะครับทำให้ตัวละครถึกขึ้นแล้วก็ยิงแรงขึ้นด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะบวกดาเมจเท่าไหร่นะฮะฟับ5บวก5นะครับก็เท่ากับตัวพวกนี้นี่ดีเฟนซ์เป็น20นะสังเกตที่ดังมุมซ้ายบนนะฮะนี่นะฮะดีเฟนซ์กระโดดกึกเลยนะครับผมหน้ากากนี้เปรียบเทียบเข้ากับหน้ากากอะไรพี่ไบเทียบกับ TC เทียบกับตัวอื่นได้เลยนะฮะ IC ไม่เทียบครับ IC สูงกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นดาเมจกับดีเฟนซ์เหมือนกันแต่ IC 113ก็จะเป็นหน้ากากที่มีพาวเวอร์สูงกว่าตัวอื่นนะครับโอเคนะครับผมก็เองก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเอาละเดี๋ยวเราจะไปให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าแต่ละกระบอกคู่ด้วยไม่ใช่ว่าสวยงามเพียงใดกดเลยทันแล้วช่วยมีมีดคูดด้วยซีรีส์นี้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นซื้อเป็นกล่องสุ่มนะครับคือไม่ต้องไปเสียเวลาแบบว่าเป็นลุ้นเอานะคือซีรีส์นี้จับต้องได้เลยนะครับผมเอาล่ะกระบอกแรกถือมาเป็นแท็กครายนะฮะสีมันเด็ดดีอะสีเด็ดไม่สีมันจัดดีอะโอ้ตะหูสวยงามจัดถือว่าจัดถือว่าจัดโดนทิ้งไหมโอ้เชี่ยถ้าจะจัดขนาดนี้ผมนี่รอไหนขอต้องเลยมันอันลงนี่เลยไม่รู้กูรู้สึกมันโอ้ยปรับกราฟิกปรับกราฟิกสูงนี่สวยเลยนะใช่ตอนนี้ปรับกราฟิกสูงเท่านั้นคือลายแพทเทิร์นของตัวปืนนี่ออกมาโอเคเลยนะฮะลองถือลองถืออยู่เฉยๆถือพี่ใบโยนมีดให้ดูหน่อยโอ้เฮ
อย่าโยนมีดพ้องเลยมันดูเรียบๆแต่แบบมันดูแบบสวยดีอ่ะอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้ากากมาตอนนี้หน้ากากก็สวยดีอ่ะถ้าดูหน้ากากเฟี้ยวว่ะเออทำไงดีเนี่ยให้แคปรูปแล้วพี่ไบตัดขึ้นไหมข้าหน่อยหน้ากากผิดแล้วเฮ้ยหน้ากากกระเด็นเป็นเชี่ยมันเด็กอนุบาลเลยสัสเอ้าเชี่ยลืมเปลี่ยนปืนไอ้เหี้ยมึงเอาปืนมาจบเรามาดูคลิปนี้กันต่ออ่ะโอเคขั้นเลยอ้าวหน้าเด้งสวยเสียดายนะไม่เห็นหน้ากากปืนแม่งสวยมากไอ้เชี่ยเสียดายหน้ากากไอ้ซื้อไปแล้ว30วันอ่ะดิเจ็ดคิด V pattern เดิมมันดูเหมือนคือตัวสียืนพื้นมันดูเหมือนตัวคิดดำอะฮะสีมันไม่ออกเทาเหมือนตัวออริจินอลนะแต่มันออกดำๆแล้วก็มีสีนวลมาเดี๋ยวขอดูแผลพี่จะบอกว่าพี่ไบค์มันค่อนข้างแยกสวยแยกสวยครับคุณผู้ชมจริงมั้ยเนี่ยพี่อยากลองแยกสวยมากชิ้นนี้ไหนถือมากชิ้นนี้ผมเอาลองเลยแยกสวยมากบอกเลยแยกสวยมากแต่มึงแยกดิเพื่อนเจ๊มันสีมัน2โทนนะพี่สีมัน2โทนอ่ะมันเป็นฟ้าไล่ไปม่วงอ่ะมันสวยมันน่าจะทันหรอกเหมือนมันวิบวับเลยข้อแรกดีนะเราเออสวยดีเดี๋ยวไปเอาปืนกระบอกอื่นมาบ้างฮะเฮ้ยถือว่าตอบโจทย์เฮ้ยเหมือนคิดดำมันเหมือนสีพื้นอ่ะมันเหมือนคิดดำแต่ว่าต้องอันนี้แล้วล่ะลายมันสวยดีอ้าวเหี้ยกูลืมเปลี่ยนอีกแล้วไม่เหมือนคริสแบ็คพาวเวอร์อัพมีลายเป็นแถบขึ้นมายัดแค่ฟิลหนึ่งก็บอกยิงก็ได้กูตายแล้วต่อมาดำดูฟาร์มาร์ทกันบ้างมาดูที่มืดๆดิสวยนะกูจัดแน่นอนเลยครับคิสเปอร์วีสักเดือนหนึ่งเฮ้ยชอบอ่ะสีมันไล่ทอนมันฟ้าวอ่ะไอ้รู้สึกฟาร์มาร์ทจะสวยสุดแล้วนะพี่เอ้ยมันเห็นโทนที่ชัดเจนมากอ่ะใช่ลองบอมดิบอมมี1นัดมาไหนพี่ต้องบอมหน่อยพี่บอมมี1นัดอ่ะยืนตรงกลางแหละยืนกลางตอน2น่าจะตายนะตายแล้วนะเฮ้ยกูถูกชะลอกับคลิปนี้ว่ะชอบมากลายมันอ่ะลายสวยครับลายสวยสวยครับถือว่าสวยเลยอ่ะลองถือดูนะฮะเราลองดูมุมมองฮะไม่ต้องหมุนตัวฮะโอ้โหมันเฟี้ยวอ่ะมันดูถือแล้วมันเท่ดูดิเฮ้ยมันดูใหญ่ๆมีใบยนต์คิดอะไรเนี่ยฟาร์มาร์ทเหรอเฟี้ยวฟาร์มาร์ทเอ้ยสวยว่ะทีนี้ยิงอ่ะอุ้ยเชี่ยโทษระเบิดอ่ะทีนี้ไม่โดนระเบิดเหรอฮะเอ้าระเบิดอยู่ใต้ขาแล้วไม่โดนอ๋อแสดงว่าอยู่ข้างบนเอ้ยเดี๋ยวแม่งไปซื้อมาใช้แม่งเลยยังไงวะพี่ชอบระเบิดชิ้นนี้งงใช่ป่ะชิ้นนี้อยู่ข้างบนชิ้นนี้อยู่ข้างบนตรงนี้เอาอยู่ข้างบนแล้วระเบิดตาตรงนี้ไอ้เคียมแม่งเด้งกระเด็นย้ายอยู่ไหนวะย้ายปืนมาดูหน่อยกี้เห็นป่ะอ๋อไม่โดนคือมันมีตัวขั้นเอาไว้ไงก็เลยไม่โดนแรงระเบิดโอเคเฮ้ยฟาร์มาร์ทขั้นอ่ะชิ้นนี้ขั้นอ่ะปุ๋ยกระเด็นเอาละก็บอกตัวกับกระเด็นมาดูกระบอกนี้กันบ้างนี่คือ AG เฮ้ย AG. รอลายนี่ไงโอ้โหโอ้แต่ไม่ค่อยชอบตรงลายตรงชอบข้างหน้าด้านหลังมันแตกๆว่ะรู้สึกว่าตัว E มันดูแบบแตกๆอ่ะมาลองดูแต่กูชอบคิดไอ้สัตว์คิดมันสวยแต่ผมชอบฟาร์มามากสุดเออชอบฟาร์มามากสุดเนี่ยนานๆทีจะเอาฟาร์มามาทำเป็นแบบลงซีรีส์อย่างนี้นะเราจะดูถือไกลมันดูสวยทุกซีรีส์อ่ะเพราะรู้สึกว่าแบบสีมันไล่กันอ่ะแบบฟ้าแล้วก็ไล่มาม่วงมันดูแบบเออฟุ้งฟิ้งดุๆอ่ะตอนแรกกูว่ากูชอบเจ๊แต่2016นะกูเจอตัวนี้นี่กูทิ้งตัวเก่าเลยสัตว์เอ้ยเฟี้ยวอยู่ติดอย่างเดียวครับตัวอีผมดูแล้วส่วนตัวผมมองว่าตัวอีมันทำให้แบบซีรีส์นี้มันดูขัดๆยังไงไม่รู้อ่ะซีรีส์นี้จะเปลี่ยนกล้องมั้ยพี่ไม่น่าเปลี่ยนหนูว่าน่าไม่น่าเปลี่ยนนายขอดูหน้าตามันหน่อยสิเข้าใจไหมว่าเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนกากบาทอ่ะคิดไปเองหรือเปล่าทำไมรู้สึกเลเซอร์มันเป็นสีออกขาวๆไหนไหนดูดิเนี่ยดูดิตัวเองไม่ใช่สีแดงเขาคู่เห็นสีขาวอ่ะหรือว่าพอผมเปิดเอฟเฟกต์ต่ำเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวของท่านก็เห็นเป็นดอกสีออกขาวๆหน่อย
โอเคครับไม่มีอะไรมากกับซีรีส์นี้รีวิวกันพอหอมปากหอมคอนะครับผมเห็นกันทุกกระบอกเรียบร้อยไอ้เหี้ยแต่สวยก็โดยภาพรวมแล้วนะก็ถือว่าทำออกมาได้สวยพอสมควรแต่ผมรู้สึกกับขัดตาขัดหูขัดตาขัดใจกับตัวอีวันอาร์คอ่ะแล้วผมเป็นคนเล่นปืนอาร์คโดยที่รู้สึกตัวอีมันดูแปลกตาไปหน่อยนะอาร์คไม่ผ่านนะอาร์คไม่ผ่านฟาร์มาจีทูอันนี้สวยสวยโคตรอันนี้ผ่านหนูว่าหน้ากากไม่ผ่านผ่านเอ้ามีคนบอกสวยหน้ากากมันเหมือนแบบเป็นเป้าล่ออ่ะมึงยิงกูตรงนี้สิกลมๆเนี่ยกลมๆเป็นเป้าล่อจ้านะสังเกตดูเฮ้ยแต่ผมว่ามันก็ดูดีนะมันดูแบบเอเลี่ยนดีอ่ะเฟี้ยวอยู่นะฮะคริสเตอร์วีถือเดี่ยวมันก็สวยในระดับหนึ่งแต่ว่าตอนแยกคู่สวยกว่าอ่ะโอเคให้ผ่านแท็กไลท์ทีทูไลน์ดีนะที่กระบอกมันยาวมันเห็นการเฟดของสีที่ชัดเจนนะโอเคกระบอกนี่ผมให้ผ่านเหมือนกันมีดให้ผ่านมากๆมีดพอตอนมีดโคตรสวยมีดสวยมากครับมีดสวยมากแต่เสียดายไปหน่อยนะฮะผมสายคุณนายไปแล้วก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสมาถือมีดคู่เล่นสักเท่าไหร่นะฮะสำหรับมีดก็ถือว่าสวยนะฮะคือทุกกระบอกนะครับสามารถซื้อจับจ้องได้เลยนะโดยเฉพาะฟาร์มาส G2M 2.3 ซึ่งก็น่าสนใจและน่าซื้อสะสมไว้เป็นอย่างมากเพราะว่าคือปกติแล้วฟาร์มาสที่จะมีซีรีส์ติดระเบิดมาเนี่ยน้อยนะไม่ค่อยมีแล้วอย่างถ้าเป็นตัวออริจินอลฟาร์มาสติดระเบิดเนี่ยจะต้องสุ่มต้องหาสุ่มนะฮะแล้วก็กว่าจะได้มาก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะก็อันนี้ก็มาขายกันเป็นเซตในซีรีส์เลยซื้อดึงเป็นวันเป็นเดือนได้เลยนะครับผมทั้ง4กระบอก1รูปชิดแล้วก็หน้ากากอีก1ตัวด้วยนะครับผมมาเอเทเรียลซีรีส์นี่เองนะก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะก็เอามารีวิวถือให้ดูกันนะฮะว่าลายสวยขนาดไหนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะช่วยการตัดสินใจว่าใครที่อยากจะซื้อดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกท่านเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายจ้า